็นคุณอ่อยผมตั้งแต่วันแรกแล้วครับยังมาถามอีกว่าทำอะไรไม่ต้องทำเป็นใส่ซื่อหรอกครับคุณเป้หยุดค่ะเล่นตัวซะด้วยแบบนี้ผมเจอมาเยอะแล้วครับคุณเป้เอ้ยคุณเป้ปล่อยค่ะคุณเป้ช่วยด้วย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 คุณเป้อะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยคุณเป้ปล่อยค่ะช่วยด้วยเฮ้ยระวังนะมึงต่อยกูทำไมก็มึงจะป้องกูเลยเอ่ยป้องอะไรเขาอ่อยกูนัชนีน้อยเธออ่อยมันเหรอเออเปล่านะคะเปล่าเหรอคุณอ่อยผมตั้งแต่วันแรกแล้วไหนจะวันนี้อีกเพื่อนคุณแบกคุณกลับบ้านคุณไม่กลับคุณจะไปต่อกับผมหมายความว่าไงครับก็หมายความว่ามึงเข้าใจผิดไงควายพี่นะชินีน้องมันมากับมึงเนี่ยเพราะว่ากูเป็นคนยุให้มันมาเอ้าเพราะว่ากูอยากจะแกล้งเพื่อนกูแล้วใครจะไปรู้วะก็เห็นหยอดอะไรไปก็ยิ้มหมดยิ้มหมดก็นึกว่าเล่นด้วยไงมึงหยอดเข้ามามึงจะให้เขาด่าพ่อมึงกลับมึงไงถ้ามึงหยอดเข้ามาแล้วเขาด่าพ่อมึงกลับมึงจะเลือกเขาเป็นนางแบบไหมล่ะทุกคนทำอะไรก็ต้องหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละและอีกอย่างนึงเว้ยมึงอย่ามั่นให้มันมากเลยหน้าอย่างมึงนี่นะเหมือนคนลื่นน้ำคร่ำมาเกิดโถเฮ้ยพี่ชิต้าลื่นน้ำคร่ำมาเกิดเลยเหรอเออนี่พี่บูลลี่เขานะเนี่ยกูไม่ได้บูลลี่เว้ยกูด่ามันนี่แหละไปคุณกลับบ้านมึงจะทำลายความฝันที่กูจะเป็นผู้จัดการดาราอะไรอะไรอะไรนวดจุดแรกอยู่ตรงนี้ขยับมาตรงนี้ตรงนี้พอแล้วตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงเฮ้ยใช่เหรอตรงนี้ไม่ต้องนวดเอ๊ะหรือว่าจะนวดดีนะเฮ้ยอาจจะนวดตรงนั้นหันมาดูตรงนี้ด้วยไม่นวดดีกว่าเดี๋ยวปวดเตะก้านคอแต่ว่าถ้าคุณอ่อยจะนวดให้แฟนคุณอ่อยได้เลยนะคะจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญค่ะมันเป็นจุดที่ผ่อนคลายได้ดีที่สุดว่าแต่ว่าจำได้ทุกท่าที่ติ๋มสอนยังอ่ะจำได้แล้วค่ะจำได้ทุกท่าเลยถ้าพี่ติ๋มหิวข้าวแล้วพี่ติ๋มลงไปกินข้าวได้เลยเดี๋ยวฉันนวดตามที่พี่ติ๋มสอนเลยจำได้เป๊ะนะเป๊ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูให้มันหน่อยนะครับได้เดี๋ยวไปสั่งเกินไม่ใช่อะไรไปดูกับข้าวมาสองก็ได้ไหมเอากระเป๋าไปไปดูก่อนเออไปลงไปด้วยกันนี่แหละเออรู้แล้วจะถ้าสอน500ไม่ให้แล้วหรอลืมไปเลยให้เลยเอาให้เลยอ้าวคุณลอยจะไปไหนล่ะคะดูโอ้ยไม่ต้องครับไปนะถ้าสอน500โอ้ยจะมาฆ่าสงฆ่าสอนอะไรกันคะคุณออยแม่คุณออยเนี่ยมีบุญคุณนะคะกับครอบครัวติ๋มอะให้พี่เต็มนะทำงานอยู่ด้วยไม่รู้กี่ปีแล้วมันเป็นบุญคุณที่ติ๋มสำนึกมาตลอดเลยค่ะดีแล้วแกงจะใส่มือแล้วบอกเอาเถอะน่าเกรงใจอยากแม่พี่เต็มเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยทำอะไรไม่หวังผลตอบแทนเลยอะคุณเอาไปคนนะไหนก็มาสอนเสียเวลามาแล้วก็เอาไปเถอะถือว่าเป็นสินน้ำใจโอ้ยคุณออยเนี่ยใจดีจริงๆเลยขนาดบอกว่าไม่ต้องไม่เอาก็ยัดใส่มือดูสิก็ไม่เอามันก็จะเสียมารยาทอะนะคะเอาไปเถอะนะพี่เต็มเนี่ยไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะเสียน้ำใจคุณออยเขาไปมารยาทตรงนี้นะเอาล่ะถึงเวลาฉันนวดแล้วนะไอ้นวดจากสะบ้าขึ้นไปสะบ้า1 2รู้สึกไหมแจ๊คเฮ้ยแล้วถ้านวดแบบพี่ติ๋มมันต้องมีเสียงด้วยป่ะถ้านวดแบบมีเสียงมันจะมีความรู้สึกมากขึ้นป่ะวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะลองดูนะไอ้เจ๊ไม่ไปนะ ช่วยด้วย ช่วยด้วย อะไร 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 อ
ช่วยทันไม่ใช่เมื่อกี้มันจะปั้มกูอ่ะให้ไปนั่งครับโอ้ยไอ้ชาตีเพราะมึงคนเดียวนะเว้ยคุณเอิงเนี่ยเกือบถูกพี่แป้งปั้มแล้วอ่ะเพราะกูแหละฮะมึงไม่ได้ยินที่แป้งบอกหรอว่าอีนางชนีน้อยเนี่ยอ่อยมันด้วยสายตาแหมไม่ได้ขอโทษดีเนี่ยขอโทษตั้งแต่แรกก็ไม่โดนตบแล้วไม่เถียงให้โดนตบอยู่นั่นแหละขอโทษขอโทษเรื่องของกูไหมหายตกใจได้ยังคุณหายแล้วอ่ะขอบใจนะนายนี่เจรัตไล่เจ๊เป็นออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไล่ทำไมเหรอก็มันมาไล่ปั๊มฉันนะเซ่นี่ต่อให้ฉันนวดดีแค่ไหนนะมันก็ต้องมีสติว่าจ้างมาลองนวดไม่จ้างให้มาไล่ปั๊มเข้าใจไหมเขาไม่ไล่มันออกนะฉันจะไปเผาบ้านเจ๊คอยดูก็แล้วกันไอ้ยี่นี่แหมหายหัวไปตั้งวันเพราะโผล่แบบนี้ก็ขู่จะเผาบ้านชาวบ้านเขาเลยเนาะนี่ขอโทษนะคะชีวิตมึงไปโดนอะไรมาหรอคะฮะกูไปเรียนนวดกระสันมากระสันโอ้ยนั่นแหละกูไปเรียนนวดกระสันจะได้เอาใจมังกรสุดท้ายนะไอเด็กที่กูจ้างมาลองนวดเนี่ยมาวิ่งไล่ปั๊มกูดีนะที่ฉันมาช่วยกูทันกูนี่แหกปากร้านคอนโดพวกมึงหายไปไหนมาทั้งวันฮะไม่มีหมาตัวไหนมาช่วยกูสักตัวคุณมูเนี่ยไปช่วยคุณเอ๋ยอยู่เว้ยคุณเอ๋ยเนี่ยเกือบโดนปั๊มเพราะว่าความโง่ของชาตรีนี่แหละเฮ้ยโอ้ my god จริงเหรอวะเออแห้งขนาดคุณพนเอ๋ยเนี่ยนะมีคนอยากปั๊มอีกเหรอวะโอเคแล้วเป็นไงบ้างอ่ะฮะกินยายังโอเคอยู่มั้ยคะเลิกเออไม่เป็นอะไรแล้วค่ะพอดีในตั้มเขาช่วยไว้ทันคุณคนเราอ่ะรู้หน้าไม่รู้ใจนะคุณเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดนะก็คืออย่าเอาตัวเองไปอยู่ที่มันอันตราย Absolutely ถูกต้องของอีตั้มเลยคุณไม่ได้ว่าไม่น่าโง่เลยนะคะมึงก็เหมือนกันนี่เจ๊มัวแต่ไปหาวิธีแบบง้อผัวนั่วกระสงกระใสอะไรของมึงเนี่ยวิธีแบบเนี้ยมันก็เสี่ยงจะโดนเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วป่าวะฮะแล้วมึงไปทดลองกับใครก็ไม่รู้ที่ไว้ใจไม่ได้อ่ะนี่เป็นผู้หญิงนะเว้ยต่อให้มึงเก่งแค่ไหนนะเว้ยก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองมันก็ไม่ยุติธรรมปะวะพวกมึงอ่ะก็ต้องไปสอนผู้ชายเหมือนกันว่าต่อยพวกกูหน้าปล้ำแค่ไหนแก้ผ้าเดินในซอยเปลี่ยวยังไงพวกมึงก็ไม่มีสิทธิ์มาปั้มกูปะวะเอานะตามทุกคนไหนๆพวกเราก็กลับมาบ้านอย่างปลอดภัยแล้วว่าก็ไม่ต้องด่ากันแล้วเนาะเฮ้ยเราไปกินข้าวด้วยกันมะในตามฉันขอโทษนะที่ฉันไม่ฟังนายตั้งแต่แรกอะไม่เป็นไรหรอกคุณแต่ว่าคราวหลังอะถ้าเกิดผมเตือนอะไรคุณคุณก็เชื่อผมสักนิดก็ยังดีนะเพราะที่ผมเตือนคุณอะผมเป็นห่วงคุณจริงๆไม่ใช่เพราะใครงั้นฉันขอตัวกลับห้องก่อนนะเอ้าเฮ้ยนี่นายชินีน้องมันไม่ได้ยินที่กูพูดใช่ไหมเนี่ยว่าพวกเราที่กูหมายถึงก็คือทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไปกินข้าวด้วยกันไงคะไอ้ตามกูขอเตือนมึงบ้างได้ไหมไอ้ห่วงอะห่วงได้เว้ยแต่มึงช่วยแยกให้ออกด้วยระหว่างห่วงกับห่วงเพราะไม่งั้นเนี่ยมึงอ่ะจะกลายเป็นหมาห่วงก้างคุยอะไรกันวะเฮ้ยกูฟังดีๆเกิดอะไรขึ้นมาฮะกูไม่รู้เรื่องอ่ะกูฟังไม่ทันอ่ะจริงๆนะเล่าให้กูฟังอีกทีอ่ะกูเหมือนอีกรอบนึงฮะนี่ไงมึงว้ายกูอยากรู้อ่ะสมน้ำหน้ามึงเล่ามึงจะหาวิธีนวดกระสายง้อผัวอยู่นั่นแหละเป็นไงล่ะจ๊ะตกขาวแล้วก็โง่ด้วยตกขาวเออตกขาวแล้วก็ยังโง่อีกต่างหากคุณผู้ชมมึงแล้วทุกคนทุกคนสามคนไปกินข้าวกันไปทุกคนสามคน
และฉันละใจอย่าฉันละและฉันละใจ